ผมนอกจากเรียนก็เป็นดีเจไปด้วยครับเงินที่ได้มาผมก็ให้ย่าให้พ่อให้แม่เขาเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ต้องตอบแทนอายุแค่11ขวบรายได้ที่น้องเขาได้เนี่ยเยอะกว่าแม่กับพ่อทำงานเดือนนึงอีกนะสวัสดีครับผมเด็กชายธัญญธรพรหมณีนะครับผมเรียนอยู่ชั้นป.5 ครับโรงเรียนวัดละครับประชารัฐวิทยาครับนิสัยผมชอบแกล้งเพื่อนนะครับคนไหนโดนแกล้งบ่อยสุดนะผมชอบโดนตบหัวบ้างครับฟ้องตรวจเรื่องฟ้องตรวจเรื่องอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเราตั้งใจเรียนไหมบางทีก็เล่นกับเพื่อนบ้างก็ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็พละศึกษากับในคลิปนี้เป็นคนละคนมาหรือก็เหมือนกันอ่ะก็เหมือนกันก่อนพี่จะผมเป็นดีเจผมก็เป็นเด็กวัดทั่วไปตอนเช้าไปบิณฑบาตกับเขาตอนกลางวันก็ช่วยกันล้างจานก็มีลิปซิงค์เพลงครับผมก็เคาะวินโตครับแล้วมาจับอุปกรณ์ดีเจจริงๆตอนไหนครับพี่เบย์เขาสร้างห้องครับเขาให้โทรศัพท์ออกมาเครื่องเลยแล้วก็มาอัดดีเจคลิปแรกก็ไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยดังคลิปสองอะดังครับพี่เขาแชร์กันที่มาเล่นเขาปิดเปิดอย่างนี้เฉยๆนะครับชาว Facebook อย่างนี้เขาก็ชื่นชอบกันคอมเมนต์นะเขาก็มีแซวดีเจวิวคอดำเลยครับพอหลังจากที่เปิดปิดอย่างนี้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ก็มีคนมาจ้างไปก็ช่วงแรกที่ออกงานก็ตื่นเต้นครับไม่รู้จะทำอะไรตื่นเต้นไปหมดทั้งตัวก็สั่นตอนที่อยู่บนเวทีก็ดีใจครับมีพี่ชื่นชอบกันเอาพูดออกไปก็มีเสียงกรี๊ดตอนแรกก็เขินแต่พอทำมาเรื่อยๆก็ไม่ค่อยเขินเท่าไหร่เครื่องนี้เราเล่นเป็นจริงป่ะตรงนี้ก็ปิดเปิดเฉยๆเครื่องนี้ปิดแล้วก็พูดคมๆอะไรเงี้ยแล้วที่หมุนไปก็ไม่ใช่อะไรจริงคมๆนะครับก็พี่แมนไปหาในเพจอย่างเงี้ยบางทีก็มีคิดเองบ้างมีพี่แมนคอยช่วยครับพี่ดูฟังช่วยส่งมุกทำอะไรที่เราแบบโดนใจหรือชอบมีที่ผมชอบพูดที่สุดก็มาหลอกให้รักไม่พอมาหลอกให้รออีกครับแล้วก็อีกอันนึงแสนดีไปทำไมเขาเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนดีพอผลตอบรับดีน้องก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างเสาร์อย่างเงี้ยโรงเรียนหยุดอย่างเงี้ยน้องเขาก็มีงานตอนนี้ก็รับงานมาเยอะอยู่ครับมันก็หลายร้านหลายจังหวัดเป็นงานได้เดินทางไปทั่วประเทศเลยก็ดีใจครับพี่ๆเขาชื่นชอบกันผมก็ชอบด้วยในการเปิดเพลงการเข้าไปในสถานบันเทิงแม่ก็บอกพี่แมนบอกว่าให้น้องไปเล่นได้อย่าให้น้องไปกินเพื่อของมึนเมาไม่ยุ่งครับเล่นอย่างเดียวแล้วกลับไม่ดื่มก็จะไปเริ่มทำงานประมาณ4 ทุ่มกลับไม่เกิน6 ทุ่มเพราะว่าน้องเขาเรียนน่ะผลตอบรับก็ดูน้องเขาสนุกดีนะกับงานอะไรเงี้ยเงินที่ได้มาให้ครอบครัวบ้างครับแล้วก็ไปฝากธนาคารบ้างอายุแค่11ขวบอยู่ป.5แต่ว่าสามารถหาเงินได้ขนาดเนี้ยค่ะแม่ก็รู้สึกปลื้มนะที่ลูกชายเป็นแบบคนที่รู้จักทั่วๆไปแม่ก็ดีใจอ่ะที่เขาก้าวมาถึงณจุดนี้ได้อ่ะผมก็ภูมิใจในตัวเองก็จะทำไปเรื่อยๆครับจากเด็กธรรมดากลายเป็นเด็กไอดอลเจอผมที่ไหนก็ขอถ่ายรูปได้นะครับ